เรามาดูกันต่อนะคะลูกเพจค่ะตรงนี้อยู่ที่เรียกว่าหมู่บ้านวาเล่ใช่ไหมคะครับหมู่บ้านวาเล่ฝั่งตรงข้ามนี่คืออ๋อตรงนี้เลยนะคะฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านเนี้ยนะคะก็คือบ่อนการพนันที่อยู่พม่าค่ะคุณผู้ชมใช่ครับครับอันนี้คือลองไปเกดแดนนิดเกดแดนตรงนี้สัญญาณไปส่วนใหญ่จะเน้นในประเทศเท่านั้นครับเน้นเขาก็เน้นพยายามเน้นในประเทศเขาก็สร้างประชิดชายแดนใช่ครับแต่มันเนื่องจากมันใกล้มากครับเนื่องจากมันใกล้มากจริงๆก็เลยจะมีส่วนนี้แหละที่จะเป็นกี่เจอกี่กล่องนะคะเจอกี่เสาพี่ส่งสัญญาณไปตรงนี้มีเสาเดียวครับเสาเดียวนี่คือเสานี้ส่วนด้านนี้ก็คือเสาด้านในประเทศในประเทศในหมู่บ้านเมื่อสักครู่ที่เราผ่านมาภาพตรงตัวที่เอาอ๋อภาพตรงนี้ก็คือเสานี้ที่เราอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับตำแหน่งนี้ที่เราอยู่มันก็กระจายสัญญาณในประเทศเนี่ยแหละแต่ก็มีติดไปตรงไหนที่เป็นเพื่อนบ้านนะคะตรงภาพเส้นแบ่งเขตแดนครับเส้นแบ่งเขตแดนถ้าเราซูมออกเราจะเห็นชัดเจนว่าตรงเนี้ยตรงนี้คือประเทศไทยตรงนี้คือพม่าเส้นทางที่เราวิ่งสแกนมาก็จะเป็นเส้นสีฟ้าซึ่งก็มีส่วนหนึ่งมันข้ามไปนิดเดียวครับนิดเดียวคือเราไม่จงใจอยู่แล้วแต่เนื่องจากมันใกล้มากจากมันใกล้มากสแกนสีเขียวน่าจะอยู่ในประเทศซะส่วนใหญ่อยู่แล้วครับสัญญาณสีเขียวอยู่หมู่บ้านวาเล่ซึ่งฝั่งตรงข้ามบ้านวาเล่ที่อยู่พม่าเนี่ยเป็นบ่อนเหมือนคอมเพล็กซ์อะไรบางอย่างเหมือนคอมเพล็กซ์สังเกตเขาก็จะมีเราก็บอกยากนะเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรมันก็มีชิดอยู่ครับคือตรงนี้เลยไหมคะหรือว่าใช่ครับตรงนี้เลยครับไอ้หลังคาส้มๆเนี่ยนะนี่ใช่แล้วครับอ๋อมันติดกันแค่นี้เองแล้วเขาก็เป็นคล้ายๆคอมเพกเป็นแหล่งบันเทิงอ๋อค่ะก็คือประเด็นคือวันนี้เรามาที่หมู่บ้านวาเล่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมแล้วเสาสัญญาณตัวเนี้ยเลยที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้กับชายแดนมากๆนะคะคือโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาก็มาขออนุญาตติดตั้งนั่นแหละนะคะแล้วทีนี้ตัวหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านที่เป็นคอมเพล็กซ์นะคะคือหลังคาส้มๆใกล้มากนะคะตรงเนี้ยคือหลังคาส้มๆที่เราเห็นเนี่ยคือประเทศพม่าแล้วนะอยู่พม่าแล้วนะคะก็มันใกล้ถึงขั้นที่ว่ามองเห็นเลยนะคะซึ่งไอ้ตัวเสาสัญญาณไทยอ่ะมันไปถึงฝั่งนู้นได้นะคะสัญญาณมันติดไปข้ามชายแดนไปนิดนึงประเด็นคือถ้าตามประกาศของกสทช.แล้วเนี่ยการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะอนุญาตให้ใช้แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทีนี้พอมันอยู่ใกล้มากๆแล้วก็ตัวกระจายสัญญาณหรือว่าตัวสายสัญญาณเนี่ยมันหันไปฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยนะคะก็พอเข้าไปถึงตรงคอมเพล็กซ์ตรงนั้นนะคะ1ก็คือผิดละการที่สัญญาณไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ผิดแล้ว1 2ก็คือเราไม่รู้ว่าเขาใช้เพื่อประโยชน์อะไรนะคะหรือจะเป็นตัวจุดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์มั้ยอันนี้เราได้แต่ตั้งคำถามเนาะเพราะว่ามันก็ต้องมีการตรวจสอบอีกทีถ้าลูกเพจเคยโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรตามเนี่ยช่วงหลังๆสังเกตดูว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมาเนี่ยใช้เบอร์ไทยใช่ไหมเมื่อก่อนมันจะมีเบอร์แปลกๆโทรมาแต่เดี๋ยวนี้คือเบอร์ไทยเบอร์ที่แบบไม่แปลกขนาดนั้นแล้วอ่ะนะคะเห็นอยู่เนี่ยนะก็มันอันนั้นขาวเห็นอยู่เนี่ยแค่นี้เองนะก็คือรถตรวจสอบสัญญาณก็จะเห็นได้ว่าไอ้จุดเขียวๆอะค่ะก็คือจุดกระจายสัญญาณใช่ไหมคะพี่แยมซึ่งมันก็ออกไปติดฝั่งชายแดนเพราะว่ามันใกล้มากๆเนาะตรงนี้ตรงที่ชี้อะค่ะคือจุดที่สัญญาณไปถึงตัวเส้นสีเทาเนี่ยคือเส้นแบ่งเขตพรมแดนด้านบนเป็นไทยด้านล่างเป็นพม่าคืออย่างเงี้ยเขาไม่ได้ถ้าที่ดูนะเขาไม่เคยนะเขาเข้ามาวุ่นวายอะไรไม่วุ่นวายครับอยู่ที่เราเลยเพราะว่าเขาไม่ได้แบบโกรธหรือมาเมาโผล่ไม่ใช่แล้วเท่าที่เราดูมาตั้งแต่เช้านะคะคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าเนี่ยสังเกตได้ว่าชายแดนฝั่งประเทศไทยอะค่ะพื้นที่มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆประชากรไม่เยอะนะคะจุดตั้งเสาสัญญาณบางทีเป็นไร่อ้อยไร่มันอะไรเงี้ยเป็นที่เกษตรกรรมมากกว่าประเด็นคือมันก็มีข้อน่าสงสัยว่าหมู่บ้านเล็กๆจำนวนคนไม่เยอะทำไมถึงมีการตั้งเสาเยอะแล้วมีการกระจายสัญญาณเยอะนะคะเป็นไปได้ไหมว่าการที่มีการมีทราฟฟิก
นะคะทางกสทช.เขาใช้คำว่าทราฟิกก็คือจะปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเยอะนะคะเป็นไปได้ไหมว่าปริมาณเยอะๆเนี่ยมันจะใช้ถูกใช้จากฝั่งเพื่อนบ้านไม่ได้ถูกใช้จากฝั่งเราอย่างเงี้ยค่ะคือมันใกล้มากๆไม่มีตู้มูอ่ะพี่อย่างเสาต่างที่ของตู้แต่ด้านในมีครับอ๋อมีค่าอยู่ด้วยก็มีนะคะอันนี้ก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เรามาเจอวันนี้นะคะแต่ว่ารถโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็ไปกับเราแต่ว่าในเรื่องของการส่งสัญญาณข้ามแดนนะคะมันมีหลายรูปแบบมากลูกเพจมันมีทั้งการส่งสัญญาณจากเสาบางทีมีการหันฝั่งที่ส่งสัญญาณอ่ะจงใจหันไปประเทศเพื่อนบ้านเลยนะคะซึ่งทางกสทช.เนี่ยเขาก็ลงตรวจในชายแดนมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มีการสั่งรื้อถอนสั่งควบคุมปริมาณสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการโค่นเสาไปแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายๆรูปแบบอย่างเช่นลากสายไปเลยเสาตรงนี้นะคะตั้งเป็นเสาโอเปอเรเตอร์แล้วลากสายไปเลยลากข้ามน้ำเมยอะค่ะข้ามแม่น้ำเมยไปถึงพม่าเลยนะคะเมื่อเช้าที่เราไปเจอตอนแรกเนี่ยเสามันสายมันก็อยู่ข้างบนใช่ไหมทีนี้เขาก็ทำลายหลักฐานโดยการตัดสายข้างบนไปทีนี้ขุดข้างล่างใต้เสาปรากฏว่าเอ้ามีฝังอยู่ในดินนะคะก็คือลากในดินข้ามพม่าไปเลยนะคะอันนี้ใกล้มากๆอยู่ที่หมู่บ้านวาเล่ค่ะจังหวัดตากฝั่งตรงข้ามชื่อว่าอะไรคะมีโอ้นะคะอีกแบบนึงก็คือฟิกซ์ลิงก์ส่งสัญญาณจากไทยแล้วก็มีเครื่องรับสัญญาณอีกทีอยู่ที่พม่านะคะหรืออีกแบบนึงไปที่แบบมากไปกว่านั้นก็คือการใช้สัญญาณดาวเทียมนะคะรับสัญญาณลงมาเลยตรงนี้คือเป็นบ้านวาเล่ แล้วก็ฝั่งสุดเขตประเทศไทยฝั่งทางนั้นเหมือนจะเป็นคอมเพล็กซ์เป็นคลับนะคะเดี๋ยวเรายังจะไปอีกหลายที่วันนี้รอไปนี่คือร้านแอร์จีนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทางชเวโกโกนะคะเป็นฝั่งพม่าร้านแอร์จีนเราจะหยุดดูแค่ที่แล้วไม่นานนะคะลูกเพจค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อเนาะที่อีจันค่ะต่อไปมันจะเป็นเขตของชเวโกโกละรอติดตามนะคะ